ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมทวีศักดิ์อองเทานะครับพิธีกรเจ้าเก่านะครับ4ปีแล้วตรงนี้เขาเหลือหน้าแล้วนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาที่นะครับวัดใหม่ศรีวิชัยเมื่อกี้นะครับเพื่อมาไหว้หลวงพ่อกิ่งพุทธคุณมุนีนะฮะซึ่งที่นี่นะครับเป็นบ้านหมู่3ตำบลทุ่งน้อยอำเภอกุฏะเลนะครับผมจะมาสัมภาษณ์นะฮะเกษตรกรนะที่ใช้สินค้าของลูกโซไลท์นะครับซึ่งเกษตรกรเจ้านี้นะครับบางคนก็อาจจะเห็นหน้ากันมานานนะครับหลายปีนะ4ปีแล้วนะครับเต็มๆนะครับก็วันนี้นะครับก็กลับมาทำสวนมะนาวอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็มาเช่าที่เขาทำตรงนี้นะเขาเจ้าของไม่ทำแล้วเบื่อนะครับก็เลยจุดคุณจินเขาก็มาทำมะนาวนะครับปรากฏว่าปีนี้นะครับเขาบอกว่ามะนาวออกดีมากเลยนะฮะตอนนี้ช่วงเดือนธันวาคมต้นธันวาเนาะครับเมื่อวันที่5ก็มาถ่ายภาพไปทีละ5ธันวานะครับก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ครับมาสัมภาษณ์นะฮะมาดูว่าท่านใช้อะไรบ้างนะครับยังไงนะฮะมะนาวถึงได้ออกขนาดนี้นะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับคุณจินเนาะจ้าจอมเจ้าเก่านะคุณจินชมเมืองเจ้าเก่าอะไรบอกพี่น้องเกษตรกรใหม่สิว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่บ้านอะไรมาตาดานหมู่3ตำบลทุ่งน้อยอำเภอตะลุยจังหวัดพิจิตรอันนี้กลับทำมะนาวใหม่ครั้งมะนาวอีกหยุดไปเป็นปีแล้วหยุดเป็นปีเขาให้เช่าเลยก็มาเช่าทำเอ๊ะตอนนั้นเห็นข่าวว่ามันล่าไปไหมก็วาลาเลยก็วาลาแล้วจะดูแลไม่ทันแล้วแต่ปรากฏว่าตอนนี้ยังใช้ลูกโฟลายอยู่ใช่ไหมใช้ประจำเลยตั้งแต่เริ่มเช่าวันแรกอะมาพอเริ่มขีดยาครั้งแรกก็ใส่เลยอันนี้ใช้อะไรบ้างอะอันเนี้ย3ตัวเนี่ย3ตัวนี่มีสูตร1ค่ะสูตร 1.2 แล้วก็เจล่าโกนะฮะนี่ก็ใช้เยอะไหมก็ใช้ผิดปกติหน่อยเพราะว่ามันยังไงอะเร่งก็เคยใช้50ปีก็ใช้ไปอย่างละ70อย่างละ70เลยบวกกันทีเดียวเลยกะให้นอกอะผิดพร้อมเลยเนาะ เพราะว่ายังไงแล้วเราเตรียมต้นมันไม่ได้เตรียมมาก่อนใช่ไหมไม่ได้เตรียมก็ให้ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาก็ให้น้ำฉีดยาไปสองสามครั้งในเร่งฉีดนูตโฟไลท์เลยอย่างละ70อย่างละ70ก็ทีแรกว่าไม่ออกแล้วทำไมออกอย่างนี้ก็ไม่รู้ตำรักยาหรือไงนะครับก็ปรากฏว่าออกดีนะออกดีถ้าออกเดือนนี้แล้วทันเก็บไหมฮะทันสบายมากเมษาราคาดีพอดีดวงถึงนึกว่าถูกหวยก็แล้วกันนึกว่าถูกหวยนะตอนนี้ติดดอกให้ขาวมาใต้ต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ออกเยอะมากนะครับออกอย่างนี้แล้วติดเลยใช่ไหมเนี่ยนะครับติดดอกร่วงแล้วร่วงก็มีไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันไม่ห่อดอกนะครับเนี่ยคืออย่างเงี้ยมันออกอย่างเงี้ยคือเจนออกอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันแสดงว่าไม่เป็นเชื้อราเลยใช่ไหมไม่เป็นลูกเขียวติดมาเลยถ้ามีเชื้อราห่อดอกแล้วดอกมันจะไม่ค่อยติดอ๋อนี่สลัดดีฮะนะมันไม่ห่อติดดอกไม่ห่ออืมเนี่ยนะกำลังออกมีบานมั่นใจว่าติดร่วงยังจะร่วงมั่งก็ไม่มากเท่าไหร่แล้วก็มีรุ่นก่อนๆก็มีนั่นเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนั่นฉีดแล้วชมนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะรุ่นแรกฉีดแล้วออกมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาออกสูตรสองมาออกรุ่นสองนะฮะรุ่นสองรุ่นนี้รุ่นกระตังรุ่นกระตังเลยใช่ไหมแล้วปกติแล้วเนี่ยที่เคยใช้มาเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะคนเก่าๆไม่เห็นมีนะครับยืนยันได้ไหมว่าใช้มาตั้งแต่ต้นใช้ตั้งแต่เอามาให้ลองอ่ะรุ่นปีที่แรกเลยใช่ไหมครั้งแรกเลยเอามาให้ลองอ่ะเว้นไปคราวนึงเว้นไปคราวเพราะว่าได้ทำมะนาวแต่เข้าใช้ตลอดเลยเข้าใช้ตลอด ถ้าช่วงนี้กลับมาใช้มะนาวอีกนะครับแล้วมันเป็นยังไงสินค้าดีไหมดีมากยืนยันให้พี่น้องเกษตรกรได้ไหมได้ยืนยันได้ยืนยันได้เลยใช่ไหมใช้ประจำอยู่อ่ะใช้ประจำอยู่เคยเลิกเลยยังไม่นอกใจกี่ปีแล้วก็4 ปี4 ปีมั้งไว้ตัดเปิดมากี่ปีแล้วไว้ตัดเปิดมาเข้าปีที่5ก็ตั้งแต่ไว้ตัดแรกก่อนไว้ตัดเปิดเองมั้งนะครับแล้วมันออกดีไหมปีนี้ออกดีไหมดีมากนั่นไหนเห็นว่าทีแรกบอกไม่ค่อยมันจะออกไหมเนี่ยมันจะออกไหมเนี่ยก็ยังว่ายังพูดอยู่จะพูดหยาบๆก็ยังคุยก็บันทึกอยู่มันจะมีดอกมีดักไหมบันทึกก็บอกไม่มีเขามีไหมเขาไม่มีกันเลยแต่ของเราออกเยอะเลยนะหลายต้นเลยนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมว่าออกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยทั้งสวนนะน่าจะเป็น80 80% เนาะถือว่า 80% นี่ก็สุดยอดแล้วแต่ยังไม่ร้อยเพราะว่าต้นเล็กๆยังออกไม่หมดอ๋อแล้วมันมีต้นเล็กด้วยแล้วด้วยมะนาวรุ่นหลังนะครับแล้วก็ยังเนี้ยดีใจไหมปีนี้ก็ดีใจเข้าราคาไม่ดีมะนาวออกดอกก็ค่อยมีเลี้ยงหน่อยก็สวนอื่นข้างๆก็ไม่มีมีไหมมีไหมเขาก็มีแต่มีไม่มากไม่ผึบไม่ผึบถ้าไปสมัยนั้นที่ไปถ่ายก็ไม่ผึบมันบางๆเขามีลูกแต่เขาบุ้งบุ้งดีมาก่อนใช่ไหมแต่ของเรามันผึบใช่ไอ้ต้นนี้โอ้โหเนี่ยเป็นหมดเลยเนาะเหมือนกันทุกต้นน่ะนะลองถ่ายวนๆดูเลยถึงจะว่าเอ๊ะมันออกต้นเดียวหรือไงช่างภาพมันเป็นไง
นอนออกไหมออกไหมรอบโอเคดูต้นโน้นข้างนะครับก็นี่ต้นนี้ไม่ใช่ต้นเดียวเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะมันออกต้นเดียวมีต้นเดียวนะนะครับประเด็นโม่เหมือนตำลักตำติ๋งนะนี่ต้นหนึ่งต้นข้างในโน้นเห็นไหมข้างภาพนะดูนะต้องมาดูเห็นไหมแล้วก็มาทั้งงดทั้งนั้นเลยดอกนี่นะครับคือละดอกแน่ๆอย่างนี้ละเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยพุกเลยฮะเดือนเนี้ยพุกเลยฮะสงการสบายสบายอ่ะแบบเราไม่ต้องรีบอ่ะแบบไม่ต้องเร่งยามากอ่ะอันนี้ก็เป็นปีที่สี่แล้วนะที่ใช้นูตโฟร้ายอยู่ก็อย่างนี้แล้วก็ประทับใจใช่ไหมปีนี้ประทับใจประทับใจก็รวยอีกเหมือนเดิมน่าจะรวยอ่ะปีนั้นก็เล่นไปเจ็ดแสนปีนี้ทีหน่อยเดียวเนี่ยจะเอาสัก 200,000 จะได้เหรออันนี้มันน้อยกว่าน้อยมากน้อยกว่ากันเยอะเลยน้อยกว่ากันเนาะแต่ต้นจะทีหน่อยแต่เขาปลูกทีช่วยไงนะครับก็วันนี้นะครับก็ติดตามชมกันนะครับติดดอกใต้ต้นนี่หูบานเปลือกเลยนะขาวเลยนะครับคุณจินเป็นไงดีปีนี้ดีใจใช่มั้ยดีใจเนาะปีนี้ก็รวยกันอีกนะน่าจะรวยแล้วน่าจะรวยนะครับก็เดี๋ยวออกดอกอย่างนี้แล้วก็รวยๆแน่ๆนะฮะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรฮะว่า4ปีที่ใช้มานี่เป็นยังไงครับนูตโฟร้ายนูตโฟร้ายดีทุกอย่างที่ใช้มาตลอดก็คุณภาพคงเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างบอกว่าใครอยากรวยก็ลองใช้นูตโฟร้ายดูแล้วกันนะครับจำเบอร์ได้ไหมเบอร์โทรศัพท์087 938 6388บอกครั้งที่087 938 6388ครับครับพี่น้องเกษตรกรครับทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นคำพูดนะครับจริงๆจากพี่น้องเกษตรกรนุชฟัวไรนะครับที่นี่หมู่3ตำบลทุ่งน้อยอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับภาพที่ท่านเห็นนะดอกขาวไปหมดเลยเห็นหน้าคงจำได้แล้วเห็นหน้าก็โอ้ยเยโกนี่อีกแล้วอ๋อเยโกนี่นะจะทำมะนาวอีกครั้งนึงก็มายกโคเยนุเยโกนี่โผล่มาอีกนะครับก็ต้องขอบคุณนะคุณจินนะครับชมเมืองนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตรงนี้นะครับก็ขอฝากไว้นะครับกับนุชฟัวไรนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับซึ่งมีสินค้าดีๆนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนะครับก็โอเคนะครับสวัสดีครับผมอยากรวยก็ใช้นุชเลยอยากรวยก็ใช้นุชใช่ไหมโอเค